รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์แบบกันหมดเปลือกแชร์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 สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดแชร์แชร์แชร์สดสดโอ้สิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสู่แชร์สดสดครับท่านผู้ชมฮะต้องยอมรับตอนนี้ร้านอาหารประเภทยำยำเนี่ยครั้งหนึ่งร้าน after ยำที่หาอยู่ในปั๊มที่จังหวัดชลบุรีใช่ไปลองมาแล้วไปลองมาแล้วหล่อนไปรอมากี่ชั่วโมงไปรอ4ทุ่ม4ทุ่มไปรอเพื่อมารับคิวตอนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งรับคิวเสร็จได้รับประทานตอนตี2กว่าทานเสร็จก็เกือบตี4กลับบ้านถูกต้องแต่ว่าต้องบอกเลยว่าคิวที่เขาไม่เอาคือสมมติพี่มายืนรอคิววันนี้ใช่มั้ยเขามารับคิวของวันพรุ่งนี้ตั้งแต่ตี1ขนาดนั้นแล้วคนเต็มคนแน่นมากๆสำหรับร้าน After ยำท่านผู้ชมฮะครั้งหนึ่งร้านส้มตำเต็มไปหมดก็เป็นกระแสร้านส้มตำฟีเวอร์วันนี้ก็เป็นกระแสร้านยำฟีเวอร์แต่ร้านยำร้านนี้เปิดมาได้แค่2รู้สึก2เดือน2เดือนคิวต่อคิวที่100กว่าคิว100กว่าคิวแล้วบอกก่อนนะสถานที่ขายคือหลังมหาวิทยาลัยหอการค้าที่เรียนอยู่อ๋อเหรอคือตรงบริเวณที่ขายเนี่ยพูดง่ายๆว่าถ้าไม่รู้จริงไม่หลักจริงไม่ชอบจริงไม่ได้ไปถึงนะเพราะมันซอกแซกหน่อยคือเด็กหอการค้าจะรู้แต่ว่าล่าสุดเขาพูดปากต่อปากคิวยาวสุดเป็น100คิวเอาอย่างนี้ดีกว่าขอต้อนรับกระเทยขายยำน้องโบตันและน้องขนมจากร้านส้มตำยำยั่วยั่วบายโบตันฮะเชิญค่ะสวัสดีค่ะยำยั่วยั่วบายโบตันยำยั่วยั่วเหรอเออแล้วมันจะถ้ายำยั่วยั่วจะเป็นยังไงคะถ้ายำยั่วยั่วต้องคนนี้เลยค่ะยำยั่วยั่วยำยั่วยั่วข้าวอ่ะยำยั่วยั่วค่ะทำไมอยู่ดีๆมาเปิดร้านยำทำอะไรกันมาก่อนลูกหนูทำงานออฟฟิศค่ะทำเกี่ยวกับเป็นคัสโตเมอร์เซอร์วิสค่ะคัสโตเมอร์เซอร์วิสของบริษัทของเครือข่ายมือถือ AS AS แล้วก็ True ด้วยครับอ๋อมึงเหมาทุกเครือข่ายเลยนะเหลือดีแท็กเห็นไหมนะกระเทยจะต้องมีความสามารถนี่แต่ว่าเราเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยนะหนูเป็นเด็กเรียนมหอการค้าใช่ค่ะจบหอการค้าหนูแหละลูกเหมือนกันค่ะแล้วทำอะไรหนูทำฟรีแลนซ์มาก่อนค่ะแล้วก็รับแต่งองค์เทพส่งร้านอย่างเงี้ยค่ะแต่งองค์เทพใช่ค่ะแต่องค์พ่อพระพิฆเนศอะไรอย่างเงี้ยหมายถึงเอามาติดคริสตัลเอามาติดผลตาโน่นนี่ใช่อ๋ออาชีพนางคนหนึ่งคุณลองฟังดิอาชีพนางคนหนึ่งมีหน้าที่แต่งองค์เทพสมมุติพี่ซื้อพระพิฆเนศมาจะให้หนูใส่ขนตาใส่เพชรหนูก็จะเป็นคนแต่งองค์เทพใช่ค่ะแม่นี่ก็อยู่คอสตูมเซอร์วิสเวลาเราไปจ่ายค่าโทรศัพท์หรือไปหนูก็จะอยู่ตรงนี้ครับใช่ค่ะวันดีคืนดีเป็นเพื่อนกันมากี่ปีแล้วเกือบ20ปีอะค่ะใช่ตั้งแต่มัธยมปฐมอะค่ะตั้งแต่เป็นหัวโปกกระโหลกไปว่างันเถอะหมดตะคุ่ใช่ค่ะเรียนโรงเรียนอะไรด้วยกันมาลูกเรียนโรงเรียนมันเป้าค่ะมันเป้าวิทยาต่างจังหวัดจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรชัยภูมิชัยภูมิไม่ได้อีสานเด้อเข้ากรุงเทพฯไปเรียนต่อมาที่ไหนเขามาก่อนค่ะเขามาก่อนแล้วหนูก็ตามเขามาเรียนอีกทีนึงก็คงเป็นเพื่อนสาวกันตั้งแต่เด็กๆใช่ต้องมาฟิวมีกี่คนที่มาด้วยกันเนี่ยมาด้วยกันถ้าเรียนหอการค้าด้วยกันมี2คนค่ะหนูเงินเดือนปกติที่ไปเป็นคอสตูมเมอร์เซอร์วิสหล่อนได้เท่าไหร่อุ้ยน้อยนิดมากเลยค่ะคุณแม่เท่าไหร่คะประมาณประมาณ20ค่ะประมาณ20,000ใช่ค่ะหล่อนละแต่งองค์เทพเดือนนึงหล่อนได้เท่าไหร่ประมาณ30ค่ะ30,000ก็โอเคแหละสมมติเด็กวัยรุ่น 20,000 30,000 พี่ว่าอยู่ได้จ่ายค่าเช่าห้อง 8,000 แล้วค่ะค่าน้ำค่าไฟอีก 2,000 ค่ะเป็นกระเทยไหนจะต้องค่าไปเต้นระบำอีกก็เดือนละ 5,000 ว้ายตายแล้วก็ตกเรือนึงเก็บๆก็คือได้ประมาณ 2-3,000 นี่เงินเหลือใช่มั้ยหนูลูกไม่เหลือเลยว้ายตายติดลบหนูเป็นกระเทยเต้นระบำเสียเงินเยอะเหรอก็ว่ากันไปเพราะฉะนั้นวันดีคืนดีทำไมถึงมาเปิดร้านยำทำไมเหรอครับจริงๆหนูทำกินกับเพื่อนแต่สมัยแบบสมัยเรียนมหาลัยแล้วค่ะก็ทำกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆแบบทำให้ก็กินยำมันเนาะหนูเนาะแบบแบบแบบซุบๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะทำกับเพื่อนกินเหมือนโดนป้ายยาค่ะเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยอะไรเงี้ยค่ะหนูก็เลยแบบแต่ก็ตัดสินใจอยู่พักนึงแสดงว่าเป็นคนปีๆเลยค่ะสูตรนี้ก็จะเป็นสูตรเราหมดทั้งหมดเลยใช่ค่ะยำทั้งหลายใช่ค่ะเราติดเราถูกมานานมากก็คือยำอย่างทั่วไปเรามีอะไรเขาจะจับมายำ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 ใช่ใช่ค่ะมันอยู่ที่ความแซ่บในการยำใช่ค่ะพวกหนูในกลุ่มของหนูมีกี่คนมีกี่นางถ้าทำแล้วกันมี4คนค่ะมี4นางใช่ค่ะกระเทยหมดเลยชนี2นางชนี2ชนี2คนชนีเป็นคนนี่ชนีเป็นคนใส่ถุงนะอ๋อเหรอกระเทยเป็นคนยำชนี2คนทำอาชีพอะไร
ก็เป็นคอสเมอร์สวิทคนนึงแล้วก็อยู่แบงค์มาก่อนครับอ๋อเป็นสาวแบงค์คนนึงเป็นคอสเมอร์สวิทคนนึงอ๋อทำด้วยกันกับหลอนใช่ค่ะไม่ได้เพื่อนกันมาตั้งแต่เด็กมาจากบ้านด้วยกันเลยอ๋อมาจากชัยภูมิที่เดียวกันคนบ้านเดียวกันคนบ้านเดียวกันหมู่บ้านเดียวกันอ๋อหลอนวันนึงคุณดูเงินเริ่มต้นในการขายยำของหลอนเมื่อ2เดือนที่แล้วกี่บาทคนละ 20,000 ลิตรค่ะ 20,000 คือแสดงว่าเดือนนั้นจะต้องอดมื้อกินมื้อไว้ก่อนเอามาลงทุนต้มยำใช่ค่ะมันบานปลายคุณแม่ตอนแรกวางไว้คนละ 25,000 ไปว่ามันไม่ใช่ต้องซื้อนู่นนี่นั่นก็เพิ่มขึ้นไปแล้วก็แบบมีอะไรแบบนั้นกันน่ะเนาะลงรับจำนำเข้าหมดเลยค่ะหนูโอ้โหโคตรคูลเนาะเด็กเนาะคุณฟังดูนะทุกคนมีทองก็เอาเข้าตึงไว้ก่อนหล่อนเอาอะไรไปตึงหน้าผากเอาหน้าผากออกไปตึงไว้ก่อนหนูก็เอาสร้อยข้อมือไปตึงใช่ค่ะแม่ชนี2คนเอาอะไรไปตึงทองเหมือนกันทองเหมือนกันคือทุกคนมีทองหมดนางทุกคนยอมแกะทองหล่อนเอาสร้อยแม่นี่เอาข้อมือข้อมือเหมือนกันข้อมือคนละบาทตึงลงรับจนหมดเอาเงินมาเปิดร้านยำค่ะสถานที่เปิดตรงไหนจะเป็นใต้หอพักภูหลวงแมนชั่นค่ะหน้ามอซึ่งหนูอ่ะอยู่ตรงนั้นมานานแล้วหนูก็จะรู้แต่ที่มันมีฟิตเนสผู้ชายด้วยป่ะตรงนั้นไม่มีค่ะภูหลวงไม่มีแม่ตรงไหนภูหลวงไม่มีอันนั้นคือหลังมอค่ะแม่ขาแล้วที่มันมีฟิตเนสที่พวกดาราชอบไปอ๋อรัชดาซอย7ค่ะอันนั้นคืออันนั้นอะไรนะอะไรยิมอะไรนะไม่ใช่ฮอตอะไรอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่นั้นเป็นเองแม่ต่อไปเพราะฉะนั้นเอามาเปิดวันแรกที่ลงทุนขายได้เท่าไหร่ขายได้ประมาณหมื่นวันแรกค่ะฮะวันแรกหมื่นเลยเหรอเป็นเพื่อนด้วยค่ะฟิวเพื่อนมาอุดหนุนอะไรเงี้ยฉันนึกว่าวันแรกขายได้500บาทค่ะน่าสงสารหมื่นก็ถือว่าเยอะนะจริงๆก่อนหน้านี้หนูทำเป็น delivery ที่ห้องที่คอนโดมาใช่ค่ะอยู่ด้วยกันวันหยุดหนูก็ส่งอะไรเงี้ยค่ะปรากฏวันแรกได้หมื่นกว่าบาทพี่ต้องถามต่อแล้วงานประจำของมนุษย์ทุกคนล่ะเพราะเรางานประจำนั้นมันเป็นงานหลักที่เราจะเข้ามาแล้วหนูจะเอาเวลามาทำยำตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงคือสมัยทำงานประจำค่ะหนูเลิกงานบางทีสองทุ่มครึ่งก็ประมาณ3 ทุ่มหนูก็ส่งหรือว่าวันหยุดวันเดียวอย่างเงี้ยค่ะหนูหยุดทุกวันศุกร์หนูก็ส่งทุกวันศุกร์วันหยุดมันจะทำวันเดียวก่อนวันเดียวแล้วก็หลังเลิกงานถ้ามันไม่ดึกมากก็ทำส่งได้ค่ะแสดงว่าหลังจากที่คุณตัดสินใจลงคนละ2 หมื่นลาออกจากงานประจำกันเลยเหรอหนูลาออกเลยค่ะเพื่อที่จะมาดูแลร้านจริงจังไม่คนก็ออกเหมือนกันมีคนออกช้ากว่าด้วยค่ะออกช้าอันนี้ออกแบงค์น่าจะช้ากว่าลาก่อนทุกคนออกจากงานประจำเงินเดือนประจำเดือนละ20,000กว่าออกกันหมดเพื่อที่จะมาขายยำประทังอาชีพใช่ค่ะแล้วไม่กลัวหรอกไอ้เนี่ยว่าร้านนี้มันต้องปังอ่ะกลัวค่ะตอนแรกหนูกลัวมากหนูแบบหนูตัดสินใจมาแบบเป็นปีๆหนูคิดมาเป็นปีๆหนูแบบไหนงานประจำมันอยู่แค่ตรงนี้มันได้แค่นี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันด้วยอะไรหลายอย่างมันเบื่อด้วยอะไรเงี้ยหนูแบบอ่ะลองสักตั้งนึงอายุยังน้อยค่ะคุณแม่ก็แบบลองผิดลองถูกไปก่อนใช่คือถ้ามันจะล้มหรือมันจะอะไรอย่างเงี้ยก็ครั้งนึงในชีวิตลองก่อนละกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะจนณวันนี้คุณจะเชื่อมั้ย2เดือนผ่านไปเคยคิดบ้างว่าคนมันจะมาต่อคิวซื้อยำกันทีแบบเป็นชั่วโมงเค้าบอก3ชั่วโมงไม่เคยคิดมาก่อนประมาณครับยืนกันเอง3ชั่วโมง4ชั่วโมงวันนึงขายได้แต่กี่โมงถึงกี่โมง5โมงเย็นแต่เปิดรับบัตรคิวตอน4โมงถึงเที่ยงคืนค่ะหรือว่าจนกว่าของจะหมดโอ้โหนี่ดูสิเยอะมากดูสิคุณดูโอ้ตายหอพึ่งหลวงเขาคิดว่าต้องมีการแจกอะไรฟรีอ่ะหนูโอ้โหนี่ไงดูสิยิ่งดึกคนยิ่งเยอะเยอะค่ะแสดงว่าวันนี้ทุกคนที่ลาออกมาจากออฟฟิศงานประจำกลายไปว่าขายยำกันเป็นอาชีพใช่ค่ะแล้วมึงเรียนหนังสือกันมาทำไมทุกคนก็ต้องเรียนหนังสือแม่ต้องเรียนปริญญาพ่อให้แม่สดชื่นใจก่อนละไงใช่ค่ะทุกคนทิ้งงานประจำเสียดายไหมทิ้งงานประจำมานั่งขายยำหนูไม่เสียดายค่ะเพราะหนูว่าหนูสวัสดิ์งานประจำมันเบื่อแล้วแบบมันเอาพูดตรงๆแค่เรื่องเงินอะงานประจำได้น้อยหนูว่าอาชีพค้าขายยังไงก็ไม่อดตายถ้าเรามีแบบฝีมือทุกวันเนี้ยหนูเคยขายได้วันนึงอะต่อวันนะมากสุดเท่าไหร่สูงสุดเท่าไหร่ลูกบอกไปเลยแค่วันเดียวเองประมาณ80,000ค่ะ80,000แต่ว่าต้นทุนสูงนะคะหนูขายยำวันหนึ่งหนูได้80,000โอ้โหตายแล้วกูต้องไปขายยำแล้วเนี่ยเขาอย่างนี้ยำของหนูเนี่ยแต่ละอย่างอะไรเด็ดบ้างอันไหนเด็ดบ้างแนะนำหน่อยค่ะไหนทำยำสดๆให้พี่กินโชว์หน่อยโชว์เลยโชว์ยำ3 ช็อตคุณหนูยำเลยเหมือนจำลองแบบบรรยากาศที่ร้านเลยเจ๊เจ๊ค่ะขอสั่งยำ3 ช็อตที่หนึ่งจ้าได้ค่ะนี่เมนูเด็ดร้านเขาโอเคยำ3 ช็อตจะเป็นเมนูเด็ดค่ะจะใส่แบบใส่ของเทุกอย่างเนี่ยค่ะจะใส่ของอ๋อยำ3 ช็อตโอเค3 ช็อตค่ะ3 ช็อตน้องค่ะพี่มากับเพื่อนพี่จะสั่งให้ถูกต้องกับลักษณะนิสัยเพื่อนพี่ค่ะขอยำ3 ช็อตนะคะได้ค่ะพี่ค่ะเอาแบบยั่วๆนะแซ่บๆเลยนะหนู
โอ้แต่ใส่พริกเยอะมากพริกต้องอย่างนี้ได้ใส่ไปเลยใส่ไปเลยตามสูตรที่ร้านเลยอุ้ยตายแล้วนั่นน้ำอะไรลูกนั่นน้ำอะไรเป็นน้ำเชื่อมค่ะเป็นสูตรของหนูเองเป็นน้ำเชื่อมหนูไปเอาสูตรมาจากไหนลองผิดลองถูกมาแบบเหมือนกันค่ะหนูใส่ปลาด้วยนะแล้วก็สูตรเด็ดคือเนี่ยค่ะน้ำปลานี่คือน้ำปลาจากชัยภูมิค่ะใช่ค่ะน้ำปลาจากชัยภูมิจากบ้านหนูชัยภูมิใช่ค่ะมาจากบ้านเลยค่ะมะนาวมะนาวต้องใช้มะนาวสดๆใช่ค่ะแล้วตอนที่มะนาวแพงทำยังไงอ่ะเนี่ยต้องยอมหน่อยค่ะคุณแม่เดี๋ยวมันก็ลงเนาะกำไรเองก็จริงถ้าเกิดขายของอร่อยต้องยอมแพงก็คือแพงใช่หนูหนูก็อย่าให้ปลากระเด็นใส่พี่นะเดี๋ยวพี่กินหมดนะหนูในระหว่างนี้เราดำอยู่อ่ะหนูมาพรีเซนต์ให้พี่ฟังหน่อยว่าเมนูของหนูมีอะไรเด็ดๆบ้างอันนี้เด็ดค่ะลูกค้าจะกินเยอะก็คือยำหอยแมลงภู่กี่บาทอันนี้คือธรรมดา80พิเศษอันนี้100บาทอ๋อแบบพิเศษ100บาทใช่ค่ะวันนึงขายหอยเยอะแค่ไหนลูกชิ้นไม่หมดไหมถ้าหอยมันพูดเยอะค่ะหลายกิโลเลยค่ะต้องเน้นความสะอาดมากใช่ค่ะสะอาดสดสะอาดสดสะอาดเอาหอยมาจากหนูจะมีเจ้าประจำที่เขาส่งให้อ่ะเจ้าประจำที่แบบเขาส่งตรงมาเลยอ่ะเราไปกันต่อนี่อันนี้จะเป็นส้มตำค่ะตำปูปลาตำสองใจตำสองใจตำสองใจจะเลือกได้สองอย่างบางคนแบบว่าอยากกินนั่นนั่นนี่อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบเลือกเป็นตำสองใจก็จะเป็นคุม้าหอยแครงหรือว่าจะเลือกเป็นอย่างอื่นได้เป็นว้าวตายแล้วอะไรอะไรนางใช้มะนาวสดน่ากินจังเลยอ่ะก็เมื่อกี้กูถามเรื่องมะนาวแล้วอ่ะแม่เอามาพูดมาตื่นใจกูเลยตกใจหมดแม่พูดไปแล้วเหรอเนี่ยเมนูต่อไปค่ะอันนี้จะเป็นตำไทยกุ้งสุกค่ะอ๋อตำไทยสำหรับคนไม่ทานปลาใช่ค่ะอ๋อตำไทยกุ้งสุกใช่ความพิเศษของมันอยู่ที่ไหนคะตำไทยกุ้งสุกน้ำส้มตำเลยรู้ชนวนัวเปรี้ยวหวานค่ะแซ่บอร่อย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 เลยอร่อยเลยอ่ะเราไปกันต่อนี่นี่อะไรคะอันนี้เป็นยำกุ้งสดค่ะยำกุ้งสดธรรมดา80พิเศษ100เหมือนกันอันนี้100บาทประมาณ100บาทน้ำมันพิเศษยังไงน้ำปลาค่ะนัวมากคุณแม่น้ำปลาไม่นัวแล้วก็จะไม่มีกลิ่นค่ะน้ำปลาอ๋ออ่ะเราไปกันต่อนี่รู้สึกจะเป็นไข่เยี่ยมะไข่เยี่ยมะกับไข่แดงเค็มค่ะนี่ก็ขายดีไข่แดงเค็มค่ะเป็นยำสองใจค่ะเลือกได้2อย่างเหมือนกันคือเอาไข่เยี่ยมะกับไข่แดงเค็มมาใส่กันใช่ค่ะมันจะนี่ขนาดเราไม่ค่อยชอบทานปลาแต่ทานร้านแซ่บมากคุณดำเราไปตรงนู้นซะหน่อยหนูไปฝั่งนู้นค่ะเชิญเลยค่ะอามาตรงนู้นพรีเซนต์หน่อยเสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วอันนี้ก็จะเป็นยำหมูยอค่ะหมูยอก็ขายดีค่ะวันนึงประมาณหมูยอหนูเอามาจากไหนลูกมีเจ้าประจำสองเหมือนกันค่ะเป็นสูตรเฉพาะเป็นเมื่อของที่หนูเคยกินมาใช่ค่ะเป็นของที่เคยกินมาโอ้หล่อนห้อยไรลาเต็มมือเต็มแขนเหมือนกันนะลูกนะค่ะแม่เสร็จแล้วแม่เสร็จแล้วนี่คือยำสามสอดยำสามสอดหนูนี่หนูขนาดทำหนูจะต้องเอาเงินหนูจะต้องมีสตินะไม่ใช่มันนั่งคอยไล่ล่าแล้วไปนั่งขายยำหนูจะต้องมีสติหนูจะแม่ทำงานแม่ไม่ต้องตื่นเขาหรอกเขาขายได้วันละ80,000อ๋อแล้วค่ะต่อค่ะอยากรู้ว่าจานใหญ่ๆอย่างนี้เท่าไหร่ใส่หมู250บาทค่ะพี่ดา250บาทราคานักศึกษามานี่เลยฝั่งนี้ฝั่งนี้นี่อะไรนี่อะไรก็อันนั้นจะเป็นยำปูม้าทั่วไปแล้วก็อันนี้จะเป็นตำข้าวโพดแล้วก็เมนูใหม่จะเป็นหมูกรอบอันนี้อร่อยน้ำจิ้มจะอร่อยมากหมูกรอบที่หนูทำหนูไปเอาสูตรมาจากไหนลูกอันนี้คือมีเจ้าประจำก็ส่งให้เหมือนกันหนูไม่ทำเองอ๋อเหรอแล้วไก่ทอดล่ะไก่ทอดเหมือนกันค่ะเป็นอันนี้เป็นเจ้าประจำถ้ากินแบบร้อนๆเนี่ยจะอร่อยมากค่ะคุณแม่อ๋อเหรอเขาบอกว่าหมูของหล่อนจะต้องจิ้มกับน้ำจิ้มน้ำแจ่วน้ำแจ่วนะฮะนี่ทุกวันนี้สองเดือนคิดถูกคิดผิดที่ลาออกจากงานประจำมาเปิดร้านยำคิดถูกมากค่ะทำไมอ่ะหนูว่ามันเป็นนายตัวเองมันมีความสุขกว่าค่ะมันดูรู้สึกว่าเราภูมิใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้เป็นนายตัวเองมีลูกน้องมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นเจ้าของกิจการคุณนะแล้วในส่วนของหนูเองเนี่ยหนูมีปัญหาด้านการเรียนก็เลยต้องมีการดรอปไว้แต่พอมาถึงจุดๆเนี้ยที่หนูสามารถทำอะไรได้ด้วยตนเองอ่ะมันรู้สึกว่าหนูสำเร็จเนาะใช่ค่ะเป็นกระเทยมันอะไรดีใจดีใจโอ้โหกระเทยก็มีปัญหาไงก็เลยต้องดอกไปก่อนใช่นี่เดี๋ยวก็เอาเงินตรงนี้แหละไปเรียนต่อหนูไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรล่าสุดเนาะอ้าวแน่นอนหนูก็เลยรู้สึกว่าวันนี้ได้ทำอะไรประสบความสำเร็จคิดมาว่าอักกระเทยอย่างเราบางคนบอกอุ้ยเราจะชอบไปทำอะไรนี่มันก็เป็นความสำเร็จของเราอีกแบบนึงเหมือนกันเงินสามารถ2เดือนที่ผ่านมาได้เงินเท่ากับไปทำงานออฟฟิศเท่าไหร่โอ้หลายปีอะโอ้ยจริงเหรอสองเดือนผ่านมานางบอกว่าถ้าสมมตินางยังนั่งทำงานออฟฟิศอยู่ไม่มีทางได้ค่ะหนูจะไม่มีวันนั้นไม่มีเลยค่ะพี่ถามว่า2เดือนที่หนูมานั่งตำยำมานั่งอู้ตำส้มตำกับป๊อก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 เนี่ยกับที่หนูไปนั่งอู้สวัสดีค่ะจ่ายค่าโทรศัพท์ค่ะตักคิวอยู่ด้านนู้นค่ะอ่ะมารับธนาคารอ่ะสองเดือนค่ะรายได้หารกันออกมาแล้วตีเป็นเงินเดือนของพวกหล่อนอะทั้งหมดประมาณกี่เดือนโอ้ยประมาณ
กิน6เดือนค่ะเกินครึ่งปีครึ่งปีค่ะแท้นี่คือคืนทุนหมดแล้วด้วยก็คืนแล้วค่ะกี่วันคืนทุนอู้กี่วันก็ประมาณ2อาทิตย์ได้อยู่ค่ะคุณแม่2อาทิตย์นางคืนทุนค่ะ2อาทิตย์คืนทุนกูไปขายยำแล้วไปขายยำก่อนคืนเซตแรกค่ะเป็นเพราะทำเลมั้ยใช่ๆค่ะพี่ด้าเพราะว่าตรงนั้นยังไม่มีใครขายอะไรแบบนี้เลยไม่มีใครขายยำแล้วก็ราคาแบบราคาเราไม่ได้สูงมากมิตรภาพนั่นเหรอวันนี้คนบางคนยังแบบว่าโอเคล่ะอยากจะเขาบอกทุกวันนี้ธุรกิจของกินถ้าคุณตีตลาดได้คุณจะต้องไม่มีวันจนใช่คุณขยันคุณไม่มีวันจนต่อให้เศรษฐกิจยังไงเราก็ต้องกินอ่ะเนาะแล้วก็อย่าไปเอาราคาแบบเวอร์จนเกินไปหนูอยากจะฝากทุกคนว่าไงคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าวันนี้คิวที่รอคุณนานที่สุดกี่ชั่วโมงประมาณ6หกชั่วโมงเขามาต่อคิวแม่หนูเชื่อค่ะเพราะว่าเปิดรับบัตรคิวสี่โมงเย็นบางคนมา4โมงเย็นแล้วก็ประมาณ5โมงอ่ะคิวมันเต็มก่อนเขาก็ได้ประมาณ5โมงเขาปิดก่อนแล้วเขาเปิดเป็นรอบๆอีนี่เคยไปยืนรอมาแล้ว 4-5 ชั่วโมงไม่เห็นแปลกเลยเพราะว่าก่อนหน้าที่ฉันซื้อทีละ30ถุงกูก็ต้องรอไปก่อนสิฮะใช่ค่ะก็มีบางคนมารับหิ้วรับหิ้วยำไงทุกวันนี้มีคนรับหิ้วยำของหล่อนด้วยซื้อที30ถุงเลยใช่เขายำกันห่วงแฮะแล้วเวลายำก็ยำทีละถุงทีละถุงใส่ๆอย่างเงี้ยหรอใช่ค่ะแล้วก็ต้องทำกันเองทำกันเองค่ะทำกันเองยังไง4คนก็ต้องมาช่วยกันเองช่วยกันใช่ค่ะคุณดูนะฮะเพื่อนตั้งแต่สมัยเด็กๆ4คนแม่ชนี2คนมัดถุงชนีอะไรเก็บตังค่ะเก็บตังค์เขาอยู่แบงค์มาก่อนอยู่แบงค์มาก่อนไปฝ่ายบัญชีฝ่ายบัญชีการเงินชนีอยู่ธนาคารมาก่อนค่ะเพราะฉะนั้นชนีก็จะเก็บเงินนะอีกคนหนึ่งช่วยมัดถุงช่วยแพ็คกิ้งอ่ะกระเทยยำกระเทยยำกระเทยไปเขาได้แบงค์ไปแต่นี่เก็บตังค์เขาได้แบงค์พันมาคุณก็เหน็บหน้าอกนิดนึงแล้วก็ถอนแบงค์ร้อยไปนะโอเคอ่ะอยากจะบอกท่านผู้ชมว่ายังไงวันนี้สู้แล้วรวยจริงไหมจริงค่ะจริงๆเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนบางคนทำงานประจำไม่กล้าที่จะก้าวออกมาจากเซฟโซนมันก็จะอยู่งั้นนะคะหนูเชื่อว่าแบบลองสักครั้งเถอะในชีวิตล้มสักครั้งไม่เป็นไรค่ะอย่างน้อยมีครอบครัวซัพพอร์ตจริงๆค่ะจริงๆรู้ล่ะลูกเหมือนกันหนูตามเพื่อนเลยมาทำเพื่อนดีด้วยเนาะมาทำยำก็มาตามเพื่อนเหมือนกันเนาะปกติก็แต่งองค์เทพก็คือมีความสุขอยู่แล้วแหละวันนี้เทพจะไว้ก่อนนะเทพไว้ไปอาบน้ำเองแรงไม่ได้เทพไม่ต้องแต่งแล้วไม่ได้เทพก็ค่อยว่ากันสิฮะก็คือดับถืออ่ะก็ไม่ใช่เทพก็ไปหาผ้าหุ่นรัดใส่เอาไปก่อนไม่ถูกไม่ได้ไม่ได้เขาไม่ต้องแต่งมานั่งขายยำดีกว่าแต่งองค์เทพองค์เทพองค์นึงแต่งได้กี่บาท5,000 6,000 6,000ใช้เวลายำวันละ80,000หนูเป็นคนทำช้าประมาณอาทิตย์นึงโอ้โหอาทิตย์นึงก็ได้แต่นางก็จะต้องลงทุนเยอะใช่ค่ะคริสตัลอะไรมันก็เยอะแพงอยู่นะฮะอ้าวนี่คือทั้งหมดทั้งมวลเขาบอกวินาทีนี้คนขายยำถ้าสู้แล้วคุณก็จะรวยเหมือนกระเทยต้องเป็นอย่างนี้ลูกกระเทยเด็กด้วยนะเก่งมากโอเคขอบคุณที่มิตรภาพระหว่างเพื่อนเขา20ปีวันนี้เขาเริ่มจากคุณดูนะฮะอย่าไปคิดแต่เปิดผับเปิดบาร์อย่าไปคิดแต่ทำอะไรใหญ่ๆเนี่ยแหละข้างถนนเอาความสนุกถ้ามันจะเจ๊งก็เจ๊งไม่เยอะไม่เจ็บมากไม่เจ็บตัวมากขอบพระคุณมากครับขอบคุณนะไว้เจริญก้าวหน้าเรื่อยๆเดี๋ยวย่าแบบนี้กลับบ้านพี่ถุงนึงด้วยนะได้ได้ขอบคุณมากได้ช่วยผัวกินหัวที่ใช้คนเดียวกับพิษพ้นป่ะแรงมากก็ใช่เลยอ่านไม่ใช่ไม่ใช่แม่แม่แม่ช่วงหน้าแขกรับเชิญคุณน่ะเป็นใครก็นี่ไงพี่น็อตวรนิตไงตอนนี้เขาควงภรรยามาด้วยคุณแจตื่นเต้นมากเลยเนี่ยมาออกแฉไม่เคยมารายการนี้เลยเอาละแน่นอนเราเป็นคนไปขอร้องเขาเองว่าเฮ้ยที่จริงคู่เนี้ยกว่าจะได้เจออีน็อตมีแฟนเป็นดารามาตั้งหลายคนแล้วความรักมันไม่จบที่ดาราจริงทำไมมันไปจบที่แอร์โฮสเตสช่วงหน้ากลับมากระแชร์ฮะหลายคนเราคุยกันมาเอ๊ะแขกรับเชิญของเราที่คุยเรื่องความรักทำไมเราอย่างอีกปุ๊กโกะจะคุยเรื่องความรักก็แอปไงยังไม่กล้าเปิดตัวผัวเรื่องความรักนี่น้องแบบถ้าเกิดน้องเปิดเรื่องความรักมาเรื่องงานน้องจะดรอปมันไม่ถึงเชื่อแบบนั้นหนูเลยขอทำงานดีกว่าขอบคุณไปตายไปแล้วทีนี้ความรักก็จบลงไปแล้วแต่เขามีความรักครั้งใหม่เลิศเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นใจเย็นครั้งใหม่ยังไม่ลงตัวไม่กล้าเปิดตัวเท่าไหร่แต่นั้นอยู่เกาหลีกันอยู่เลยแต่อีน็อตเนี่ยจุดเริ่มต้นตอนที่มาทำแฉใหม่ๆยังไม่มีเมียแฉอุ้ยมีแล้ว
ยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานยังไม่แต่งงานมีแฟนแล้วเจอป่ะเพิ่งเจอได้ไม่กี่ปีเนาะไม่กี่ปีไม่ถึงเพิ่งยังไม่เจอปีแรกอีนอตมายังไม่เจอเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วเป็นแฟนแล้วเป็นแฟนแล้วเอาเป็นแฟนเป็นยังวะยังไม่เป็นอีนอตยังมีข่าวอีนอตร้องไห้อยู่เลยตอนนั้นนะอ๋อใช่เออใช่ยังอีนอตมาแฉปีแรกมันยังร้องไห้อกหักอยู่เลยจริงจริงจำได้ว่าเราอัปเดตข่าวเราร้องไห้ดีใจถูกหวยแล้วจำได้ว่าเวลามาต้องไม่พูดถึงเรื่องนี้เพราะงั้นเดี๋ยวร้องไห้ซ้ำเนี่ยแม่งยิ่งกว่าร้องเป็นตุ๊ดยิ่งกว่าพูดอีกจริงได้เพราะว่าพี่บรอดมาหลายปีแล้วจนวันหนึ่งมันก็จะกระถามว่าเฮ้ยมันไปเจอความรักมันเกิดขึ้นในโซเชียลเน็ตเวิร์กจาก IG เนี่ยแหละกด IG กด IG กันไปกด IG กันมาจนมีลูกอ่ะจะบ้าหรือมากด IG อย่างเดียวมันไม่มีลูกแรกๆกด IG ครับขอต้อนรับเลยเป็นรายการคุณน็อตบอลลิศแล้วก็น้องแจนฮะสวัสดีครับตอนนั้นแจนทำอาชีพเป็นแอร์อยู่แอร์เอเชียตอนนั้นอยู่โคเรียนแอร์ค่ะโคเรียนแอร์ก่อนใช่ค่ะแล้วก็ถึงมาเป็นแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช่ค่ะผมก็เจอเขาด้วยนะบนเครื่องนะครับตอนบินไปเกาหลีเจอกันเลยบนเครื่องเลยของแอร์เอเชียได้บริการก็มึงขอตั๋วฟรีมึงก็เจอเขาอยู่แรงมากแม่คุณนั่งอยู่สายการบินเดียวใช่ใช่สายการบินเดียวแอร์เอเชียเอาอย่างนี้ถามจริงๆว่าณตอนนั้นคุณทำอาชีพแอร์ก็ไม่เคยเอาจริงมีเพื่อนเป็นดาราอะไรนี้มาก่อนไหมไม่มีค่ะก็คือในวงการบันเทิงคุณก็จะไม่รู้จักก็ไม่รู้จักไม่มีการเป็นรู้จักส่วนตัวไม่มีเลยไม่ได้รู้จักเพื่อนเป็นดารามีเพื่อนพวกเพื่อนหนักกว่าเป็นแอร์คือเป็นแอร์บ้านนอกไงคือเป็นแอร์ที่เบสอยู่ต่างจังหวัดไงไม่ได้อยู่กรุงเทพเพราะโอกาสที่จะเจอมันยากอยู่แล้วถูกไหมเป็นคนตอนนั้นอยู่ที่ไหนอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างประเทศอยู่ต่างเบสต่างประเทศด้วยแล้วก็เบสอยู่ต่างจังหวัดด้วยใช่เบสคือไม่ปกติมันไม่ใช่มาขึ้นที่ดอนเมืองมันไปต้องไปอยู่ที่เกาหลีโคเรียแอร์ก็อยู่ที่เกาหลีของแจนเบสอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะอ๋อก็คือบ้านอยู่เชียงใหม่ใช่ก็จะบินเชียงใหม่เกาหลีเลยก็จะไม่ได้มากรุงเทพอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเหรอใช่ชีวิตแล้วมันอยู่ดีมันเริ่มเกิดขึ้นความรักกับน็อตมันเกิดขึ้นได้ยังไงร้านกาแฟอุ้ยไปเจอกันที่ไหนที่ร้านกาแฟค่ะที่เชียงใหม่ป่ะคะที่กรุงเทพค่ะอ๋อเหรอเจอกันยังไงไปเจอกันยังไงก็แจนไปกับเพื่อนค่ะก็ไปกินเล่นกันปกติอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็วันนั้นก็เจอพี่น็อตมาแล้วเราก็แบบเฮ้ยสะกิดเพื่อนแบบเฮ้ยพี่น็อตว่าพี่น็อตว่าไอดอลอะไรอย่างเงี้ยชอบเขาอยู่แล้วใช่ใช่ค่ะคือชอบเขาอยู่แล้วปื้มเขาอยู่แล้วแสดงว่าเคยดูละครเขาเล่นโอ้ดูตลอดค่ะเคยปื้มเพราะอะไรปื้มเพราะอะไรบอกเขาด้วยก็ปื้มเพราะว่าเขาเป็นคนรักเพื่อนก็คือตอนที่เขาไปถ่ายละครกับพี่เคนแล้วก็จะมีข่าวที่ว่าเขาขี่เจ็ตสกีกันนะคะแล้วก็ไปชนกับสะพานอะไรเงี้ยแล้วเขาว่าก็เอามือบังให้พี่เคนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือพี่เคนก็เลยไม่เป็นอะไรอะไรเงี้ยค่ะคือไม่ได้ปื้มเพราะหน้าตาดีหรือฝีมือการแสดงหรอกปื้มเพราะโชคช่วยรักเพื่อนอะไรเงี้ยเป็นห่วงเพื่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ปื้มเขาแล้วพอเราเห็นเขาที่ร้านกาแฟแล้วก็แบบสกิดอะไรเงี้ยแต่เราก็แบบก็ขอแอบถ่ายรูปเขาอะไรอย่างเงี้ยแอบถ่ายรูปแล้วก็คือตอนนั้นสมัยนั้นมันมี IG ใช่ไหมคะเอ๊ะเราก็เลยลองเซิร์ชไหนเซิร์ชชื่อสิน็อตวรลิศเฮ้ยมีเว้ยอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยโพสต์ไปแล้วก็แท็กเขาใน IG อ๋อนี่คือจุดเริ่มเมื่อก่อนเอาจริงเพราะคนเราถ้ามันเป็นคู่กันอ่ะอีน็อตมันเล่นละครมาก็เยอะมากเมื่อก่อนตอนที่เห็นมันอยู่ในทีวีเห็นมันเล่นละครอยู่เคยรู้สึกว่าคุ้นตากับผู้ชายคนนี้มั้ยไม่คุ้นค่ะไม่คุ้นก็คือก็ไม่ได้คุ้นไม่อะไรก็แค่คิดว่าก็เขาเป็นดาราก็คงไม่มีโอกาสได้มาเจอกันในชีวิตจริงหรอกแล้ววันที่เราแท็กไปเนี่ยคาดคิดไหมว่าเออมันจะได้แบบมีการคุยกันหรือว่าอะไรอย่างงี้ไม่คาดคิดค่ะก็แค่แท็กเขาไปแล้วก็แค่แท็กเขาไปอ่ะเขาก็คงไม่สนใจหรอกเพราะว่าวันๆนึงเขาก็คงมีคนแบบfollow เขาหรืออะไรเขาเยอะอย่างเงี้ยค่ะก็เป็นดาราใช่ก็เป็นดาราอะไรเงี้ยแต่เขาไม่ได้คิดถึงขนาดที่ว่าจะต้องมาเป็นแฟนกันหรอกเพราะแต่เองก็มีแฟนอยู่แล้วด้วยอ๋อตอนที่แฟนอยู่แล้วใช่มีแฟนด้วยความที่แบบว่าก็ดาราแล้วอยากแท็กด้วยความแจ๋ของเธอไงชีวิตจริงเธอเป็นคนแจ๋มากก็ชอบเพื่อนชาวบ้านไงถึงก็อยากจะแท็กให้เราอะไรเงี้ยแค่แท็กตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรไม่ได้คิดอะไรมันก็เหมือนคนทั่วไปที่เวลาถ่ายรูปกับใครแล้วก็แท็กใช่ใช่อย่างนี้มันเป็นเรื่องปกติพอเขาแท็กหาพี่น็อตเข้าไปดูว่ามีใครแท็กมาอย่างเงี้ยหรอตอนนั้นเราก็เพิ่งเล่น IG เนอะ IG เพิ่งมาแรกๆเลยเราก็ยังไม่ค่อยมีเพื่อนหรอกเราก็เล่นไม่เป็นด้วยนะแล้วก็ใครวะกดนู่นกดนี่ใครวะก็เลยกดไปดูอ้าว
ที่นี่ร้านกาแฟนี่นี่หว่าไอเด็กคนนี้นี่เองเราก็เคยเห็นเขาอยู่ในร้านเพราะเราอยู่ร้านนั้นนานเราคุยมากับเพื่อนไงเห็นไอเด็กเสื้อแดงคนนี้อยู่ในร้านอ๋อไอเด็กคนนี้นี่เองก็ไม่มีอะไรเราก็กด follow เพราะตอนเราก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแสดงว่าชอบหน้าตาอยู่แล้วนะแล้วทำไมถึงไปกด follow ตอนนั้นมีเพื่อนไงไม่มีแฟนตอนนั้นมีตอนนั้นอกหักไม่กำลังจีบอยู่กำลังจีบด้วยเออดาราหรอมาจีบอยู่แต่ว่าเขาไม่รู้จะตอนเพลงกันแล้วยังจะไม่ร้องยังไม่มีอะไรเลยชีวิตปกติเลยตามจีบอยู่ตอนนั้นแหละเออนั่นแหละก็ไม่ได้มีปัญหาไม่มีอะไรเราก็เห็นว่าน้องเขาเป็นน้องคนหนึ่งเท่านั้นเองก็ตามไปตามมาแล้วก็วันหนึ่งเขาก็โพสต์ขายของใช่ค่ะโพสต์ขายของแล้วก็พี่เขาก็แบบว่าเฮ้ยสนใจฝากซื้อหน่อยสิเพราะว่าจันบินต่างประเทศบ่อยไงคะก็จะมีของอะไรแปลกๆอะไรเงี้ยอ่ะก็ฝากซื้อฝากอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีโอกาสที่พี่เขาไปเชียงใหม่ก็เลยได้นัดเจอกันก็ไปเที่ยวสังสรรค์เฮฮากันแฟนจันก็ไปแฟนจันก็ไปใช่ก็เหมือนน้องคนนึงเลยใช่เพื่อนก็ไม่ได้คิดอะไรเลยค่ะเออไม่มีอะไรไม่มีอะไรเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นมันจะไปสปาร์กันตอนไหนอ่ะที่แบบเฮ้ยเออคนนี้ก็ดีเหมือนกันนะอะไรอย่างเงี้ยเริ่มจากใครก่อนจริงๆเริ่มจากเขาเลิกกับแฟนก่อนเราก็ตกใจไงเพราะเราก็รู้จักทั้งเขาและแฟนถูกป่ะแล้วก็รู้ว่าเขาคงมาตั้ง 7-8 ปีแล้วคิดว่าเอ้ยเขาคงจะแต่งงานกันแล้วล่ะเราก็ตกใจเฮ้ยทำไมเลิกกับแฟนว่าตกใจไงก็เลยเข้าไปคุยว่าเฮ้ยเป็นโอเคไหมเป็นอะไรไหมเพราะมันเหมือนกับว่าได้รู้จักกันมานานเป็นปีเหมือนกันนะนานเกือบ2ปีนะที่เป็นเพื่อนกันอย่างนั้นอ่ะเราก็เป็นห่วงเป็นใยว่าเป็นอะไรไหมเป็นนู่นนี่นั่นเขาว่าโอเคหนูนู่นแล้วก็คุยกันเป็นให้กำลังใจกันไปอะไรอย่างเงี้ยเออสักพักนึงเหมือนฟ้าถล่มไม่ใช่ตัวไอ้แจนไอ้แจนไอ้แจนโดนฟ้าผ่ากลางกระบาลใช่ไหมใช่ร้องไห้เกิดเหตุการณ์ร้องไห้เออนั่นแหละเราก็เคว้งอยู่พักนึงใช่ไหมเราก็คุยกับน้องเขาก็เหมือนเป็นเพื่อนแหละแล้วช่วงนั้นก็ต้องยอมรับนะว่าแบบว่าโอ้โหสนุกมากอะชีวิตหนุ่มโสดนะใช่ไหมหญิงเยอะหญิงตึมเลยเทียบเลยเพราะเหมือนเราประชดชีวิตตัวเองไงเออแบบเออถ้าเราไม่ประสบความรักเนี้ยมันก็เอาไปเรื่อยแล้วไปให้มันเต็มที่แล้วกันเอาให้เต็มที่อะไรเงี้ยก็สนุกสนานอยู่ภาคใหญ่แต่ระหว่างสนุกสนานแล้วก็คุยกับน้องเขาเป็นเรื่อยๆอะแล้วคุยไปคุยมาเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมเราคุยกับคนนี้บ่อยจังเลยวะเออทำไมคนทั้งที่ไม่มีอะไรเลยนะอยู่ไกลกันด้วยไม่ได้เจอกันด้วยคุยแต่ไลน์คุยแต่อะไรเงี้ยไม่มีอะไรเลยจนวันนึงเราก็เริ่มคิดเว้ยเราก็เลยเพื่อความมั่นใจก็เลยถามแจนว่าเมื่อไหร่จะมากรุงเทพใช่มั้ยใช่เมื่อไหร่จะมากรุงเทพมาถึงเราก็พาไปกินข้าวแล้วก็คุยกันว่าตกลงจะเอายังไงกันต่อสถานะเราไปยังไงจะไปยังไงกันต่อดีวะเราเนี่ยพี่รู้สึกว่าพี่คิดแบบเนี้ยแจนคิดแบบเดียวกับพี่ป่าววะอ๋อมึงพูดกันแบบตรงๆเลยตรงเลยเสียเวลาแล้วแก่แล้วแล้วพอเขาถามแบบจริงเราแก่กันแล้วแก่แล้วแล้วครั้งนี้แล้วแจนตอบว่าอะไรอ่ะเอาสิครับพี่ว้าวเราไปจริงเหรอแจนแกตอบอย่างนั้นเลยเหรอก็อายุก็เยอะแล้วตอนนั้นแจนก็น่ามีมวยถูกคู่แล้วล่ะมวยถูกคู่แล้วล่ะไอ้แจนแต่ตอนที่มันเปรี้ยวอ่ะแม่งชั่วมากเลยนะที่มันเผาทุกคืนมันมีผู้หญิงอยู่รอบตัวทุกคืนแกกล้าเอาคนอย่างมันมาทำผัวเหรอวะตอนแรกอ่ะตอนแรกก็ตอนที่มันประชดชีวิตมันอุบาทเหมือนกันนั่นแหละมันไปเรื่อยอ่ะก็คิดอยู่ค่ะแต่ด้วยความที่ว่าพอเราได้อ่ะไหนเราลองคบดูซิอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพอได้คบแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยเขาก็ไม่ได้เป็นอย่างที่ข้างนอกมองคนข้างนอกมองพอเราได้สัมผัสเขาลึกๆแล้วเฮ้ยจิตใจเขาก็ดีนะอะไรเงี้ยคือก็เลยแบบว่าก็มองไปข้างหน้าละกันอดีตก็ปล่อยมันไว้แล้วเราก็จนกระทั่งจับได้ว่าคุยกับผู้หญิงคนอื่นจริงเหรอการจับได้ด้วยตอนนั้นคบกันมานานยังคบไม่นานแล้วเสร็จแล้วจะก็ไม่รู้อะไรก็เอามือถือมาดูอ่ะตามภาษาผู้หญิงนะก็เอามือถือมาดูแล้วก็เฮ้ยทำไมคุยไลน์แล้วอะอะไรเงี้ยคุยแล้วแบบเฮ้ยทำไมคุยหวานจังที่กับเรานี่แบบไม่มีเลยอ่ะห้วนๆอะไรเงี้ยอันนี้คุยแบบหวานคะขาก็เลยแบบอะไรอ่ะคุยอะไรกับใครอะไรเงี้ยใช่มันเป็นบททดสอบเว้ยว่าผู้หญิงคนนี้สามารถควบคุมอารมณ์ตัวเองได้หรือไม่ควบคุมได้ได้ดีมากนิ่งๆเลยเหรอนิ่งเลยเขาก็นั่งเฉยๆเราก็เดินตอนไปที่บ้านเนาะอยู่ที่บ้านเนาะใช่เราก็เดินไปส่งแม่เราอะไรเงี้ยเดินกลับมาเขานั่งเฉยๆแล้วเขาก็พูดคำเดียวว่าทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้อ๋อเหรอจำประโยคนั้นได้นะทำไมพี่ทำกับหนูแบบนี้แล้วก็น้ำตาไหลเว้ยแล้วถามว่าเรื่องอะไรวะเรื่องนี่นี่นี่อ๋อเออเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวเลิกโอเคเอาหน้าเดี๋ยวเลิกแล้วเลิกจริงไหมตอนนั้นเลิกจริงไหมเลิก
สุดท้ายก็เลิกหมดทุกคนเลยจริงเหรอคุณคิดดูนะคนที่ไหนพวกที่เลิกเพราะมีดาราตั้งหลายคนตอนนั้นมึงคุยกับดารากี่คนไม่มีเลยไม่คุยกับดาราเข็ดเลยเข็ดจากดาราไปเลยแฟนสาวนอกวงการนอกวงการหมดเลยโอ้แล้วเพราะเลยอีน็อตสาวของการลบว่ะตอนนั้นเข็ดกับดาราเลยเหรอเข็ดเลยคือไม่เอาเลยคือแบบว่าเราก็รู้สึกคือทั้งชีวิตเนี่ยทำไมถึงมีแฟนเป็นดาราเยอะเพราะว่าเราทำงานตลอดเราอยู่แต่ในวงการเราไม่เคยไปที่ไหนเลยไงเราไม่เคยเจอใครเลยมันก็เจอคนใกล้ตัวเนี่ยก็ไปมาเราก็รู้สึกว่ามันก็ไม่รอดสักรายอ่ะจริงๆอ่ะโดยพื้นฐานจริงๆเป็นคนที่อยากมีครอบครัวมากอยากมีลูกอะไรเงี้ยตั้งแต่เด็กๆอยากแบบว่าให้สร้างครอบครัวเร็วๆอะไรเงี้ยแต่มันก็ผิดหวังกับความรักมาตลอดเราก็รู้สึกว่าคนในวงการนี้มันคงไม่เหมาะกับเรามั้งเราก็เลยเริ่มที่จะนั่งเหลวเป๋วไปเลยแล้วกันหานอกวงการแล้วกันลองดูเผื่อฟุกไว้เจอแล้วก็ฟุกจริงๆเห็นไหมคุณดูนะแต่อีน็อตเป็นคนที่ไม่มีความโรแมนติกเลยไม่มีเลยแต่คบมาค่ะถ้าเมาอ่ะโอ้โหสุดๆเลยค่ะคนนี้แล้วทำไงอ่ะเราเป็นผู้หญิงจริงๆเราก็ต้องอยากจะมีความที่เป็นแบบโมเมนต์หวานหวานบ้างหวานๆบ้างก็มีก็จะแบบมีน้อยใจอยู่เหมือนกันนะคะแรกๆน้อยใจเยอะน้อยใจบอกค่ะบอกคือบอกตรงๆเลยเขาก็โอเคไม่มีโอเคก็บอกจะให้ทำไงวะเป็นอย่างเงี้ยจะหวานยังไงวะเราก็บอกจะให้หวานยังไงวะก็ทำไม่เป็นน่ะจะให้มาคะมาขาจะมาให้อะไรทำไม่เป็นน่ะเข้าใจป่ะไม่ใช่เป็นคนโรแมนติกอ่ะเอาแค่ว่าทุกวันนี้เราดีต่อกันเราทำทุกอย่างให้มันก็พอแล้วป่ะวะไม่ต้องโรแมนติกก็ได้ใช่แต่ที่สำคัญคือด้วยความที่เอาตรงๆนะเราเองก็เป็นคนนอกวงการอย่างอีน็อตเล่นละครมันพร้อมที่จะแลกเสมออันนี้พูดจริงนะถ้าพูดเรามีแฟนเป็นดารามีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องแม่งหน่อยเนี่ยไปมันจะมีโอกาสเจอคนดีๆได้เสมอและทุกวันที่คนค้านคันมันคันเยอะจริงๆนะเอาตรงๆจริงๆเดี๋ยวมีคนใจกล้าเยอะคันลูกคันอยู่ในกองเนี่ยคันเยอะสุดเลยลูกเอ้ยฟังเยอะไม่จริงโอ้ยอยู่ในกองแป๊บเดียวเอ๊ะทำไมเปลี่ยนเสื้อผ้าพร้อมกัน2คนนะลูกอันนั้นนานแล้วหรือเปล่าที่เคยเห็นนานแล้วไม่มีเดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วไม่อย่างนึงเราเป็นนักแสดงแก่แล้วงานเด็กๆก็ไม่สนใจอ๋อเด็กๆเดี๋ยวนี้มันชอบกินอย่างนี้จริงเหรอจริงเหรอเฮ้ยไม่จริงไม่มีแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ามันเป็นคนที่ไม่โรแมนติกอยู่แล้วด้วยไม่โรแมนติกเลยแต่คุณเองก็ไม่หยุดที่จะพัฒนาเพราะล่าสุดก็เพิ่งมีลูกเราดูตอนนี้ลูกกี่เดือนละ6เดือนอ่ะ6เดือนค่ะจะ6ไอ้แจนสามารถกลับมาตัวเล็กอย่างนี้ได้เออใช่เพราะว่าไม่กล้าปล่อยตัวให้เป็นคุณป้าโหไม่กล้าค่ะว่าต้องเอาให้อยู่มันจริงเหรอเอาให้อยู่มันนอกจากกลับมาตัวเล็กผอมเร็วแล้วยังมีเสน่ห์มากขึ้นโอ้ตายแล้วแหละในที่สุดคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเขาต้องดูสามีเขาทำรายการแชททุกวันแล้วก็พูดถึงมาดามฟินทุกวันจนในที่สุดนางเอกแอบเอาเงินสามีไปซื้อมาดามฟินมาใช้โดยที่สามีไม่รู้ตัวเองไม่รู้ค่ะคือยังไงพี่น็อตเป็นคนไม่ชอบให้จันฉีดน้ำหอมมากแล้วก็ชอบมีลูกใช่ค่ะไม่โดยปกติเป็นคนไม่ชอบกินน้ำหอมไปแล้วมไม่ชอบเลยเนี่ยจะทาเล็บวันนี้จะหนูจะมาออกรายการจะไปทาเล็บบอกไม่ต้องทาเล็บอยู่มาอย่างนี้แหละเราธรรมชาติสวยอยู่แล้วดีอยู่แล้วไม่ต้องทำมันไม่หนูต้องทาเล็บนี่ไม่ต้องทาอยู่บ้านเลี้ยงลูกไปความไม่โรแมนติกมันลามไปถึงแฟนด้วยแฟนก็รักสุดแล้วงานเป็นแอร์โฮสเตสก่อนเชื่อคุณเลยคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่าอันนี้คือเรื่องจริงๆภรรยานั่งดูรายการแฉทุกวันทุกวันปรากฏว่ามาดามฟินคือเมนสปอนเซอร์แล้วมาทุกวันนี้ถูกต้องค่ะนะฮะภรรยาเห็นโปรโมชั่น 1,990 บาทคุณซื้อจริงๆจะอดใจไหวได้ยังไงล่ะคะแล้วก็ซื้อครบทุกกลิ่นต้องรอเนื่องจากสามีหัวถึงหมอนแม่งป๊อกหลับตลอดหัวถึงหมอนแม่งป๊อกหัวถึงหมอนป๊อกก็กว่าจะเสร็จแฉก็เที่ยงคืนกว่าแล้วถ้ากลับไปทำอะไรกว่าพวกเราจะถึงวันนี้เราจะถึงบ้านก็ตีหนึ่งตีสองแล้วถ้าอย่างนั้นกลับบ้านมันจะมีลูกได้ยังไงกลับไปป๊อกป๊อกป๊อกก็เนี่ยฉันจะบอกว่ามันเขาบอกคุณแอบหน่อยเหมือนกันถึงว่าหลังๆไอ้แจนบอกว่ามีอีกคนไม่พี่มีคนไม่พี่ตลอดเลยผมแทนเย็นรอเขามีคนเดียวความแล้วคุณตัดสินใจว่าวันนั้นคุณแอบซื้อมาดามฟินไปใช้ใช่หลังจากที่สามีไม่ทำการบ้านมานานมากอะไรเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเล่าถึงลึกหรอกค่ะเอาแค่ปรับปลายพอค่ะไม่จากที่เขาไม่โรแมนติกเลยกลับบ้านมาหลับเลยเป็นยังไงพอหลังจากที่ใช้มาดามฟินเขาก็แบบว่าใช้แบบทำไมหอมจังอะไรเงี้ยทำไมแบบว่าเอ๊ะปกติคือเขาจะไม่ทักจันนะคะคือเวลาจันฉีดน้ำหอมก็จะแบบว่าเฮ้ยทำไมกลิ่นมันแรงอะไรเงี้ยแต่พอจันฉีดมาดามฟินอ่ะมันก็เป็นความรู้สึกที่แบบเปลี่ยนไปเขาก็เหมือนแบบ
มาอยู่ใกล้เรามากขึ้นมาแบบว่าเอ้ยหอมเนาะใช้อะไรอะไรความจริงคือกลับบ้านไปเฮ้ยแอบซื้อมาน้ำฟินมาวะฉันจำกลิ่นนี้ได้ตอนแรกก็โดนดุเหมือนกันเฮ้ยซื้อทำไมเนี่ยฉันได้มาทำไมเธอไม่เอาทำไมขอฉันแอบซื้อเพราะนางเป็นแม่ค้าออนไลน์แล้วแต่พอฉีดไปนะอย่างที่บอกว่าตอนแรกเราไม่ชอบกลิ่นหอมเลยเราเป็นคนไม่ชอบเราเหม็นน่ะแต่พอนางฉีดไปเนี่ยทุกคืนก่อนออกมาทำงานหรือกลับเนี่ยจะต้องเข้าไปหอมแก้มแฟนโอ้ยจากไม่โรแมนติกโรแมนติกแล้วคุณต้องฉีดบ้างเออจริงเออว่ะจริงว่ะคุณสังเกตตัวเองว่ะจริงเออมีว่ะหอมก่อนออกจากบ้านแล้วก็หอมตอนกลับมาเขาหลับสนิทแล้วเข้าไปหอมว่าเรากลับมาแล้วนะเป็นอย่างนี้ทุกคืนแต่เรื่องทำลูกนี่พักไว้ก่อนนะนี่ให้ดูเลยนี่กลิ่นนี่จริงวันนั้นไอ้แจนซื้อ 1,990 บาทน้ำหอม3ขวดโดยที่ไม่บอกสามีเพราะว่าคุณก็บอกว่าเอ๊ะที่มันออกทีวีอยู่อ่ะมันจะใช้ได้จริงหรือเปล่าใช่อันนี้คือท่านผู้ชมมาปกติเราจะเอาดารามานั่งพูดคุณละสรุปกูชอบมากเลยเทปนี้เมียไม่เชื่อว่าผัวขายน้ำหอมจริงหรือเปล่าเมียซื้อมาใช้เองใช่ปรากฏว่าตัวสามีของคุณเองก็ไม่รู้ว่ากลิ่นมาดามฟินเพราะว่าไอ้มาดามฟินเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปตามฟีโรโมนของใครของมันคุณก็จำไม่ได้ว่านี่คือกลิ่นมาดามฟินของเขาคือเราเห็นเพราะเจ้าเนี่ยชอบซื้อของออนไลน์แล้วก็กองๆไว้เราก็เห็นนะวางไว้แม่ซื้อมาดามฟินทำไมไม่บอกฉันมีใช่ไหมแต่พอฉีดเนี่ยแน่นอนเราคุ้นเคยกับสิ่งมาดามฟินแล้วเขาทำรายการทุกวันแต่พอดมเขาใกล้ๆเนี่ยกลิ่นมันเป็นกลิ่นของเขาเองที่เป็นเอกลักษณ์พิเศษแล้วเขาจะสร้างกลิ่นพิเศษของเขาขึ้นมาเองอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออกลิ่นนี้มันดึงดูดว่ะมันก็ยั่วนะพี่เนาะยั่วทุกวันนี้นะเลิกงานนะคือไม่ไปไหนเลยนะพี่จับดูก็คิดเหมือนกันเนี่ยพอหนูฉีดมาดามฟินแล้วเมื่อกี้เนี่ยถึงว่าทำไมฉันพยายามเบี่ยงเบนมาทางนี้บ่อยเพราะนี้นี่เองหนูฉีดแล้วแต่ทำให้เราอ่ะไม่อยากไปไหนไม่อยากทะเลทลายไงอยากกลับบ้านไปดมกลิ่นเป็นกลิ่นที่คุ้นเคยตอนนี้ที่บ้านอบอวลไม่ได้กลิ่นมาดามฟินที่สำคัญเนี่ยมีสบู่ด้วยนะจ๊ะเพราะเธอเนี่ยโชคดีโทรติด30สายแรกได้สบู่อีก2ก้อน30สายแรกสงสัยรีบโทรเลยใช่ไหมพอบอกโทรแล้วรีบโทรเลยใช่รีบโทรค่ะเพราะว่ามันคุ้มมากมันได้ถึงแบบ3กลิ่น3ขวดใช้ได้3เวลาโอ้แบบจันว่ามันคุ้มแล้วก็แบบคือใช้แล้วก็เห็นผลว่าฉันก็ออกมาใช้นะเหรอตอนนี้แต่ฉันไม่กล้าออกไปไหนอ่ะฉีดแล้วก็ให้ภรรยาดมคนเดียวมันก็แย่งแต่ก็เข้าใจว่าเวลาผู้หญิงมีลูกปุ๊บเนี่ยมันจะมีช่วงหน่อยถ้าลูกยังไม่ขวบนึงมันจะต้องทำไงก็ได้ให้สามีเนี่ยเพราะสามีพร้อมจะแลดเสมอถูกต้องไหมถูกต้องใน6เดือน7เดือนเพราะเราก็ต้องเป็นลูกคือแต่ตั้งแต่คุณเอาจริงแต่คุณรู้สึกพัฒนาตัวเองไม่ให้อ้วนหาอะไรกินหอมๆที่แบบว่ามาทำให้สามีชีวิตสามีครอบครัวคุณดีขึ้นไหมก็ดีขึ้นนะคะคือเขาก็แบบเหมือนมาใกล้ชิดเรามากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคืออย่างที่เขาบอกว่ามาหอมมาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งปกติไม่เคยเลยแต่พอลองฉีดน้ำหอมมาดามฟินอะคือความรู้สึกเขาก็เปลี่ยนไปมันก็แบบทำให้เราแบบรู้สึกผูกพันกันมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเขาบอกว่าช่วงนี้ใช้ชีวิตลำบากมากเพราะอะไรไหมเพราะว่าเรานอนห้องนี้พี่เลี้ยงกับลูกนอนห้องนี้คือต้องรอวันที่พี่เลี้ยงหยุดเท่านั้นน่ะไม่งั้นเดี๋ยวพี่เลี้ยงได้ยินไม่งั้นมันไม่ดีไงเพราะห้องมันติดกันไงถูกไหมไม่พี่เดียร์จะคิดว่าอุ้ยตายแล้วผีโพงมาแน่เลยค่ะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนั้นไงต้องรอพี่เลี้ยงหยุดแล้วพี่เลี้ยงไม่ค่อยหยุดงานโกรธว่ะทำไมไม่ย้ายพี่เลี้ยงไปอยู่ห้องอื่นไม่ได้เราก็อยากใกล้ชิดลูกเอาจริงๆคุณเองก็ขนาดคุณพูดถึงมาดามฟินทุกวันไอ้มาดามฟินนี่มันก็มีผลเหมือนกันใช่ไหมกับความรู้สึกผู้ชายของคุณเป็นไงผมว่ามีผลมากนะเพราะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยคนเราอยู่ด้วยกันนานๆแล้วยิ่งมีลูกปล่อยเนื้อปล่อยตัวบางคนปล่อยเนื้อปล่อยตัวเนี่ยไม่ได้ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยบางทีก็ทำให้สามีเนี่ยออกไปนอกบ้านมากกว่าที่จะอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยแต่ไอ้เรื่องของกลิ่นเนี่ยมันทำให้คนเรามันสร้างความรู้สึกอยากกลับไปเจอกลิ่นเดิมๆอยากกลับไปเจอกลิ่นที่เราคุ้นเคยยิ่งพอฉีดแล้วกลิ่นน้ำหอมที่เราฉีดลงไปเนี่ยมันไม่เหมือนกลิ่นที่คนอื่นฉีดอ่ะมันไม่เหมือนทั่วๆไปอ่ะถ้าเกิดคุณฉีดยี่ห้อนี้คุณก็เหมือนกันหมดถูกป่ะแต่สำหรับภรรยาเราเขาจะมีกลิ่นพิเศษของเขาบางทีเนี่ยนักแสดงที่มาเป็นมาดามฟินดารารับเชิญของเรานะยังอยากจะเข้าไปดมเมียเขาใกล้ๆแต่ก็ไม่กล้าไม่ได้นะมันเรื่องกับไปดมเมียเราที่บ้านอย่างตอนนั้นเขาบอกว่าที่คุณจะเอาได้คือจะเอาไว้ได้30สายแรกเนี่ยนะถูกดิเพราะว่าถ้าตอนนี้โปรโมชั่นเขาให้ยังไงบ้างฮะเอาเลยตามที่เรารู้นะครับผมปกติเนี่ย2ขวดนะ 1,990 บาทนะแต่ปัจจุบันตอนนี้ถ้าคุณโทรมา30สายแรกนะครับคุณจะได้น้ำหอมไป3ขวด3สีนะใช้ได้3เวลา3สไตล์เลยแถมนี่สบู่อีก2ก้อนนะทั้งหมด5ชิ้นเนี่ยมีมูลค่าเกือบ 5,000 บาทนะแต่รับไปเลยเพียงแค่ 1,990 บาทคุณดูตรงนั้นหมดตรงนี้เลยครับหมดทุกเซตเลยที่เราโชว์นะครับ1,990 บาทอีกครั้งนึงฮะ02 030 0033ถูกต้องอ้าวหรือ QR code
เขียวขึ้นมาแล้วแอดไปเลยนะครับหรือว่า LINE @fin3 นะครับผมโอเคฟิน3 30สายแรกก็คือน้ำหอม3สบู่2ถูกมีแค่นี้ถ้าสมมติเราหารกันจริงๆนะเมื่อวานก็พูดว่าหารกันจริงถูกกว่าของเราซื้อเซเว่นอีกนะจริงถูกกว่าเราซื้อสบู่จริงสบู่ทั่วไปถือว่าคุ้มมากคือคุณได้น้ำหอมไปราคานี้โคตรคุ้มอยู่แล้วจริงและถูกมากนะฮะเอาละเคยเชื่อเรื่องบุพเพสันนิวาสไหมเคยเชื่อไม่ได้ถามมึงกูถามโทษถามระหว่างคิดว่าเชื่อหรือเปล่า02 030 0033นะครับที่ส่งมานะครับเคยเชื่อบุพเพสันนิวาสไหมเมื่อก่อนไม่เคยค่ะจนมาเจอเขาเราก็เลยคิดว่ามันมีอยู่จริงถามจริงผู้หญิงเรายิ่งได้แฟนเป็นดาราเขาบอกว่าอาชีพดาราเนี่ยมันเจ้าชู้มันมีโอกาสไปเจอคนใหม่ๆเยอะเราทำยังไงให้สามีคุณอยู่หมัดคุณเลยก็เป็นตัวของตัวเองแล้วก็เข้าใจเขาเข้าใจเราคือเราต้องเดินไปด้วยกันก็คือมีปัญหาอะไรก็จะคุยกันแล้วก็จะปรึกษากันที่สำคัญก็ต้องดูแลตัวเองด้วยเนอะหาอะไรใหม่ๆมาให้คู่รักมันได้มีอะไรตื่นเต้นกันบ้างอีกครั้งหนึ่งสำหรับคนที่สั่งมาดามฟินนะคุณน็อตฮะครับผมเอาละฮะโทรมานะครับ02-030-0033นะครับรีบโทรมา30สายแรกนะครับจะได้สินค้าทั้งหมดที่เห็นอยู่ตรงนี้นะครับสบู่2ก้อนน้ำหอม3ขวดนะครับ 1,990 บาทเท่านั้นครับมีแอดไลน์ด้วยนะฮะมีอะไรนะครับแอดฟิน3ครับผมโอเควันนี้ขอบคุณคุณวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญใช่ไหมฮะครับผมเฮ้ยกูประหยัดค่าแขกเงินพิธีกรเบ่งเบนเท่วันนี้เนี่ยพิธีกรมาในฐานะอันนี้ไงแขกรับเชิญวันนี้ไหนมาเอาให้คุ้มเดี๋ยวเอายำกลับบ้านด้วยนะเอาตามได้เลยวันนี้ขอบคุณมากมากครับขอบคุณครับขอบคุณจ้าเดี๋ยวช่วงหน้าเป็นแขกของบุ๊กโกครับพี่โจนี่ดูนางใส่เพชรมา30ล้านทั้งใบพี่พอเนี่ย30กว่าล้านพี่ใส่นี่ของจริงเหรอของจริงหมดเลยก็เห็นนางเดินร่อนไปทั่วนี่นะเป็นของจริงที่มาจากแล้วก็เป็นแบบโอ้โหตระกูลที่แบบดังๆของโบราณของโบราณที่โบราณจริงๆมาจากอังกฤษบ้างล่ะมาจากสวิสบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะไหนๆมาทั้งทีเดี๋ยวขอเอาเพชรกลับบ้านด้วยนะแล้วใจเย็นๆนะไม่ได้ให้กลับบ้านเขาบอกเลยฮะว่าเพชรทั้งหมดของนางนางเชื่อว่าเพชรพวกนี้เลือกเจ้าของที่จะมาอยู่กับนางเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีท่านผู้ชมฮะคุณจะเชื่อไหมของบางอย่างมันเป็นของที่สืบทอดกันมานานๆๆๆเป็นร้อยปีหลายร้อยปีแต่คุณจะเชื่อไหมว่าแขกรับเชิญคนนี้เคยมาเยี่ยมรายการแฉกันแล้วแล้วก็มีคนสนใจมากมายค่ะคนคนนี้เขาเชื่ออยู่อย่างนึงว่าเพชรเหล่านี้ถึงเวลาถ้าเป็นของเราเขาจะเดินทางมาหาเราเองและเราก็จะได้เงินน่ะไปซื้อเขาเอง wow. เหมือนกันไม่ต้องพูดถึงใครทั้งประเทศไทยตอนนี้รู้จักกับเขาแน่นอนคุณโจ๊กพุทธิพงศ์สวัสดีฮะสวัสดีค่ะพี่โจ๊กค่ะนี่คุณใส่อะไรนักหนาเนี่ยสวยมากอันนี้เป็นโชคตัวคอใช่ไหมคุณแม่เราใส่มาค่าพิธีกรสวยมากตีมูลค่าบนคอคุณเนี่ยมันเท่าไหร่คุณโจ๊ก30ได้มั้ง30ล้านที่หูละแม่ที่หูล่ะนี่เม็ดละ10กะรัตเม็ดละ10กะรัตก็20กะรัตแล้วนะอ้าวน้ำปรุงจรุงจิตอ้าวมาเมียลูกสาวลูกสาวเอามาด้วยถือกำปั่นเพชรมาหล่อนถืออะไรมาเออนั่นนี่ก็ไม่แต่งด้วยอ่ะวันนี้ไม่มีบทพูดวันนี้ไม่มีบทเอาอย่างนี้คำว่าเพชรเลือกเจ้าของครั้งหนึ่งเราเคยพูดถึงเคียร่านี้ใช่เคียร่านี่รู้สึกเป็นของท่านป้าเจ้าป้าเจ้าป้าเจ้าพ่อแก้วอันนี้เราเคยพูดมาอันไหนฮะที่มีความสำคัญจริงๆที่รู้สึกว่าเพชรของพี่เนี่ยมันเกิดเรื่องราวเกิดขึ้นจริงๆเนี่ยที่เลือกมาเนี่ยจะมีเรื่องราวเกือบทุกชิ้นนะฮะอย่างเนี้ยอย่างกล่องเนี้ยเป็นกล่องเจ้าฟ้าศรีศิราชคือไปดูในพิพิธภัณฑ์นะวันนั้นเขาเปิดให้ดูตอนกลางคืนก็ไปปั๊บพอเห็นกล่องนี้ก็อธิษฐานเลยบอกว่าโอ้โหทำไงดีเนี่ยอยากได้กล่องแบบเนี้ยอยากได้สักชิ้นหนึ่งหูมันสวยขนาดนี้อยากได้มากแค่เดินออกมาจากพิพิธภัณฑ์แบบว่ามันนั่งดูการแสดงมีสายโทรศัพท์เข้ามาบอกว่ามีคนจะปล่อย
กล่องศิริราชเอาไหมโอ้ตกใจมากคุณเพิ่งไปดูในมิวเซียมดูมาแล้วในมิวเซียมก็มีแค่ใบเดียวใช่พอเดินออกมาแบบว่ากำลังดูการแสดงในพิพิธภัณฑ์เนี่ยเขาบอกว่ามีโทรศัพท์มาว่าเอาไหมเรายังบอกขอดูรูปก่อนสิว่าใช่อันที่ปรากฏว่าพระส่งรูปมาใช่เหมือนกันเลยขอโทษขออนุญาตจับได้ไหมฮะได้กล่องศิริราชนี่คือมันเป็นกล่องอะไรเนี่ยคือเป็นกล่องที่ทำตอนงานออกพระเมรุเจ้าฟ้าสิริราชกับกุฏพันธ์รอสอ12 49ถ้าเทียบพศก็เป็นประมาณ2430บ้างนะประมาณนั้นก็คือเป็นของชำร่วยน่ะเป็นของชำร่วยอันนี้สั่งจากเยอรมันนะอ๋อเหรอฮะสั่งจากเยอรมันใช่ตอนนั้นที่ได้มาราคาสูงมากไหมฮะก็หลายแสนอยู่นะหลายแสนอยู่เขาทำสักกี่ใบครับคุณแม่พอทราบจำนวนนี้ไม่แน่ใจเลยจำนวนนี้ไม่แน่ใจเลยเป็นของชำร่วยคงจะเยอะอยู่ใช่เยอะอยู่แต่ว่าก็ไม่อยู่ในนี้ก็หายากแล้วเพราะว่าผ่านมาเป็น100ปีสภาพสมบูรณ์อย่างนี้ก็ใช่เดี๋ยวนี้ก็หาไม่มีเพราะว่าที่เจอก็คืออยู่ในมิวเซียมใช่ใช่อยู่ในพิพิธภัณฑ์อยู่ว่าเป็นของที่แบบว่าออกพระเมรุใช่ออกพระเมรุก็จะแบบว่าเป็นของที่สำหรับแขกผู้ใหญ่ใช่เขาก็ได้แขกผู้ใหญ่กันใช่ใช่ไหนชิ้นไหนที่เขาเลือกเจ้าของอีกฮะนี่เป็นจี้ฟาเบเช่พระพันปีพระพันปีเห็นไหมก็คือในรัชกาลที่5ใช่เป็นมเหสีเป็นพระบรมราชินีนาถองค์แรกในรัชกาลที่5ซึ่งนี้จะหายากมากคือแบบว่าอธิษฐานมาตลอดหลายปีอธิษฐานมาตลอดแบบว่าเจอพระรูปท่านอะไรเงี้ยก็จะอธิษฐานบอกว่าอยากได้บอกคุณหนูขอนะหนูอยากได้พระฟาเบเช่พระพันปีสักอันนึงอะไรเงี้ยเพราะเคยเห็นแต่ในหนังสือแล้วแบบโอ้โหเขาบอกเป็นของหายากมากก็อยู่มาวันนึงกำลังกินข้าวอยู่เนี่ยก็มีคุณป้านะไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเป็นคนแก่ก็โทรมาบอกว่ามีฟาเบเช่พระพันปีหนูสนใจไหมตอนแรกคือเราไม่รู้จักเราก็มาแบบขอดูรูปก่อนปรากฏว่าก็ส่งรูปมาอู้ตายแล้วเหมือนอย่างที่เราอยากได้เลยอยากได้เหมือนเดะเลยอย่างที่ใจเราอยากได้เลยแล้วก็คุณป้าเนี่ยอยู่ต่างจังหวัดเราก็ขับรถไปเลยไปดูของจริงเอาเลยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนนะลืมไม่ใช่ที่มีเมืองที่มีทหารเยอะๆอะไรนะลพบุรีแล้วเขาบอกเขาได้มาจากไหนถามเขาไหมเขาบอกว่าชิ้นนี้เขารับจำนำไว้เมื่อ 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยก็เป็นแสนแล้วเพราะฉันได้มาในหลักล้านใช่แล้วเขาบอกว่าถ้าไม่ใช่เธอไม่ให้เขาบอกดูรายการแฉนี่แหละแล้วพอดูรายการแฉปุ๊บก็จดชื่อเราไว้เลยจดชื่อเลยแล้วก็บอกแล้วให้หลานน่ะช่วยติดต่อคนๆนี้ให้หน่อยเพราะว่าอยากให้ของชิ้นนี้มาอยู่กับเราใช่แน่นอนยังมีอีกเขาบอกว่าบางอย่างอย่างเมื่อวานนี้เรามาพูดกันว่ากรมหลวงชุมพรเรารู้จักท่านกรมหลวงชุมพรก่อนเนี่ยเราไปกราบไหว้ท่านอยู่เนี่ยกรมหลวงชุมพรเนี่ยเป็นท่านที่มีวิชาอาคมเยอะเหลือเกินเขาบอกว่าของที่เกี่ยวกับกรมหลวงชุมพรมักจะมีเรื่องราวก็คือนี่คือจี้อันเนี้ยคืออย่างเงี้ยอาจไม่รู้จะเบื่อกันหรือเปล่าแต่ว่าคือให้เล่าสักร้อยหนมันเล่าสักร้อยหนมันก็คือเหมือนเดิมคือจี้ตัวเนี้ยสมัยก่อนนึงอะพัดผ้ากับสร้อยพัดผ้ากันมาหลายปีมากจนเราเนี่ยเป็นตัวกลางที่ไปเอาจี้กับสร้อยเนี่ยมาอยู่ด้วยกันโดยที่คนอื่นไม่รู้นะเพราะทราบว่าสร้อยตอนแรกอยู่ที่โรงจำนำใช่ไหมแทนลองเล่าหน่อยครับว่าประวัติของสร้อยนี้จริงๆคืออะไรก็คือเป็นจี้ที่เจ้านายใส่โสกันสมัยก่อนโสกันนี่คือโกนจุกโกนจุกสมัยก่อนแล้วพอได้มาปั๊บสร้อยเนี่ยขายให้พี่ที่รู้จักกันไปแล้วแล้วก็หลายปีนะไม่ใช่ว่าปีสองปีใช่แยกชิ้นมาก่อนแล้วจี้เนี่ยได้มาทีหลังก็ไปขอเขาก็บอกเขาไม่ขายหรอกเพราะเขารักมากจี้อันนี้เขารักมากแต่เขาบอกว่าเขาเคยน้องโจ๊กพี่เคยใส่แล้วนะคอเคสเขาบอกเขาคอเคสและระหว่างที่สร้อยเส้นนี้อยู่ที่บ้านเขาเนี่ยเขาก็จะเจอเหตุการณ์อะไรต่างๆแบบว่าเกี่ยวกับวิญญาณเยอะมากจริงเรื่องจริงเพราะพี่คนนี้ไม่ใช่คนโกหกเขาเจอวิญญาณยังไงบ้างพี่ก็เจอเป็นผู้หญิงมานั่งหน้าเซฟเธอแล้วเขาบอกเขาก็เรียกสามีเขาเฮียแบบว่าสะกิดเนี้ยเฮียก็ไม่ตื่นพอเช้ามาเขาบอกเนี่ยเฮียเมื่อคืนเนี้ยเขาเจอผู้หญิงมานั่งอย่างนี้นะเฮียบอกอ๋อเพิ่งเห็นแล้วเขาเห็นมาตั้งหลายหนแล้วจริงนี่คือเรื่องจริงก็คือมาถ้าสร้อยอันนี้เก็บไว้ตรงไหนหมายถึงว่าถ้าสร้อยเส้นนี้เก็บไว้ก็จะมีผู้หญิงเหมือนมานั่งเฝ้าเอาไว้อาจจะเป็นคนที่เคยคอยดูแลอุโสมอย่างเงี้ยไหมคะเหมือนเขารอเธอเข้าใจไหมรอให้สองชิ้นนี้กลับมาเจอกันซึ่งพอมาเจอกันเราก็บอกเขาไม่ยอมขายเราบอกเอางี้ดีกว่าพี่เพื่อพิสูจน์นะว่าของเนี่ยเขาควรจะอยู่ด้วยกันคู่กันนะพี่ลองใส่แล้วถ้าเกิดคอเคสหนูขอนะเพราะว่าอยากให้เขากลับ
มาอยู่ด้วยกันมาอยู่ด้วยกันเพราะว่าปรากฏว่าเช้าเนี่ยโทรมาแต่เช้าเลยบอกว่ามาเอาไปเถอะพี่คอขยับไม่ได้เลยนี่คือเรื่องจริงนะที่เล่าเนี่ยคือเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่ว่าเรื่องที่เราแต่งขึ้นมาเพื่ออะไรอย่างนี้เลยแต่คุณจะเชื่อหรือไม่เชื่อว่ายังมีอีกชุดนี้เคยมีดาราใช่ยืมไปใส่รับพระราชทานน้ำสังใช่ปรากฏว่าอะไรฮะก็คือเราเขาก็มายืมที่บ้านใช่ไหมก็ถ่ายเล่นกันหน้ากระจกอะไรอย่างเงี้ยถ่ายจากมือถือก็ถ่ายเล่นกันไม่ได้คิดอะไรแล้วพอเขากลับไปปั๊บเราก็เอารูปมาดูไล่ดูอุ้ยสวยคนนี้สวยคนนี้รูปหน้านี้หน้าดำอย่างเงี้ยก็ไปกดไปดูที่รูปก็มองไปที่เงาข้างหลังในกระจกเงาปรากฏว่าไม่มีหัวว้ายอันนี้คือเรื่องจริงนะไม่มีหัวแล้วนี่เขาตายแล้วใจคอไม่ดีแล้วก็ไปบอกท่านนะเรามีพระรูปท่านอยู่ใช่ไหมเราบอกว่าพอดีเขามาขอยืมไปสำหรับใส่งานพระราชทานน้ำสังนะเป็นงานมงคลอะไรเงี้ยเราไม่รู้ว่าอาจจะแบบว่าโกรธหรือเปล่าที่แบบว่าเอามาใส่เล่นกันอะไรอย่างเงี้ยเพราะจริงมันเป็นของสูงไม่ของแสดงว่าเขาก็มีแบบของพวกนี้มีเจ้าของอยู่ในตัวอยู่แล้วใช่แล้วตัวพี่ไม่เคยเจออะไรเลยเหรอตัวเราไม่เคยเจอแต่ว่าล่าสุดดูเห็นพี่นุ่นใส่ไปนางสงกรานต์ปีล่าสุดใช่ใช่งานสงกรานต์เรื่องนางสงกรานต์ก็มีเรื่องเล่าอีกเล่าสมมติว่าชุดไทยเนี่ยเป็นของอาจารย์วีระธรรมก็เอามาเพียบเลยนึกออกว่าหลายสีสบายเนี่ยมีทั้ง7สีอะไรเงี้ยก็ปรากฏว่าก็ช่วยกันเลือกเราก็มีความรู้สึกว่าใส่สีส้มเถอะความรู้สึกมาเองไม่ใช่ว่าเขาแบบหมายถึงว่าต้องการจะแบบอะไรอย่างเงี้ยปรากฏว่าตรงกับรูปจริงรูปนี่ไม่เห็นไม่เห็นก็เลือกปุ๊บแต่งตัวเสร็จพอรูปออกไปมันก็มีคนส่งมาว่าทำไมเหมือนนี่นุ่นเองยังตกใจเลยว่าทำไมมันเหมือนกับรูปที่เขาเป็นรูปวาดนางสงกรานต์นางสงกรานต์จริงล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยเธอดูฉันพูดแล้วฉันขนลุกมากมันเหมือนนี่แบบกระซิบอะว่าจะต้องใส่กับชุดนี้ใช่เอานี้แสดงตอนแรกเนี่ยเขาไม่ได้กะจะใส่จี้อันนี้เขากะจะใส่เป็นแบบประชันกับคนอื่นเยอะเราบอกไม่เอาเพราะว่าคนอื่นเนี่ยเขาเยอะแล้วเธออย่าไปเยอะเธอเอาอย่างนี้ดีกว่าของที่มีชิ้นเดียวที่แบบว่าเป็นตำนานดีกว่าก็ปรากฏว่าดังเป็นผู้แตกจริงคนพูดถึงเยอะมากพูดถึงกับเทียร่าอันนี้ใช่เรายังมีอีกนะฮะชิ้นไหนที่มีประวัติการเล่าอีกสักชิ้นนึงฮะเรื่องเล่าเรื่องอาถรรพ์เรื่องเจ้าของก็มีอันนี้ฮะเดี๋ยวก่อนเราเบรกก่อนแหวนวงนี้เป็นแหวนเขาเรียกว่าเป็นแผนจะดูว่าเป็นรูปอะไรรุ่นเก้ารัชกาลที่ 5เดี๋ยวกลับมาเล่าให้ฟังฮะค่ะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีเอาละนี่ก็คือเป็นบุญตาของคนไทยเยอะแหวนวงนี้คืออะไรฮะคือเป็นแหวนที่เป็นแหวนเพชรนะฮะแล้วก็ตรงกลางเนี่ยจะเป็นพระรูปของรัชกาลที่5ต้องเอากล้องดูใกล้ๆนี่ค่ะซึ่งมีน้อยมากท่านสั่งจากต่างประเทศต้องโปรดจริงๆท่านถึงใจนี่ก็คือได้ยินมานานว่าคนเนี้ยมีแหวนมีวงนี้อยู่ก็แหมเขาคนรวยนะไม่รู้จะขายไม่ขายก็อธิษฐานได้แต่อธิษฐานเธอเชื่อฉันอย่างหนึ่งเรื่องแรงอธิษฐานเนี่ยนะมันมีจริงอธิษฐานทุกวันว่าอยากได้ยังไม่เห็นของจริงเลยนะคือกะว่าเขาบอกมาเมื่อไหร่ก็ซื้อมานั้นอะเอางี้ดีกว่าบอกเท่าไหร่ก็ซื้อนี่พูดจริงๆนะคืออยากได้เพราะได้ยินคนพูดมาหลายคนแล้วว่าคนนี้มีจนวันนึงพอเขาบอกขายปั๊บเราก็ตกลงเลยในราคาที่ไม่ได้แพงอย่างที่คิดด้วยใช่ไม่ได้แพงมากอย่างที่คิดก็ได้มาจริงก็ได้มาจริงเคยบ้างฮะแหวนหายไปแล้วมันกลับมาหาเราเองมีไหมหายไปแล้วกลับมาหาเราเองไม่เคยที่บอกว่าทำหล่นอ๋ออันนั้นคืองี้ไปเซเว่นกับหลานก็ไปรับที่บ้านพ่อก็ขี่มอเตอร์ไซค์ป๊อปออกมาจากหมู่บ้านใช่ไหมก็มาหน้าปากซอยขี่มอเตอร์ไซค์จะใส่แหวนเหรอพี่ใส่แหวนมันใหญ่ๆเนี้ยคืองี้หลานมันจะมาเซเว่นแล้วเราก็ขี้เกียจเดินอ่ะร้อนก็ขี่มอเตอร์ไซค์ป๊อปก็บิดมาแล้วระหว่างเข้าไปในเซเว่นเนี่ยก็มีความรู้สึกว่าอะไรมันผ่านขาไปเงี้ยแวบๆผ่านขาไปแล้วก็สงสัยถุงหรืออะไรอย่างนี้โดนมันก็ไม่ได้สนใจบอกซื้อของเสร็จคนก็เยอะมากเลยนะซื้อของเสร็จเพิ่งกลับก็บิดมอเตอร์ไซค์ระหว่างบิดเนี่ยคนมันใส่แหวนเพชรมันก็ต้องมองใช่ไหมบิดมาปุ๊บอ้าวตายห่าแล้ว
หลือแต่ตัวเรือนแหวนหายเพชรกี่กะรัต7กะรัตว้ายหมายความว่าเพชรน่ะมันล่วงไปอ่ะหรอล่วงไปล่วงไปเลยล่วงหลุดไม่รู้เกี่ยวอะไรก็คือมันผ่านขาไปไงเราเฮ้ยเมื่อกี้นี้หรือเปล่าที่มันมีอะไรผ่านขาไปก็เดินเข้าไปดูปรากฏว่าหล่นอยู่ตรงพื้นไม่มีใครเห็นไม่มีใครเห็นติดดื้อติดดื้อติดหน้าเซเว่นอ่ะเป็นคุณน่ะไม่ได้นี่แล้วมีอีกสร้อยข้อมือสร้อยข้อมือเพชรรอบมือเส้นละ 400,000 กว่า 400,000 กว่าสมัยก่อนนะฉันไปห้างเสร็จแล้วก็ซื้อของเสร็จก็ความที่หิ้วของเยอะแยะเนี่ยมันเกี่ยวแล้วหล่นไปที่พื้นไม่รู้ก็ขับออกไปแล้วนะจะถึงบ้านอยู่แล้วก็ขับครับอ้าวสร้อยข้อมือกูหายไปไหนวะเนี่ยนึกในใจตายแล้วก็เลยขับกลับมาที่ห้างเดิมมาที่ปรากฏว่ากำลังจะแบบว่ามองไปที่แบบว่าขับบอไปมองที่ลานจอดรถหล่นอยู่ข้างรถซึ่งแล้วช่องนั้นอ่ะยังไม่มีคนมาจอดด้วยโอ้ใช่เหรอเออพยายามพยายามจะพยายามดำไปเจอไม่เคยไปใช่ไหมหนูเคยไปแล้วบ้านสวยมากออกกำลังกายแกว่งแขนก็ใส่สร้อยข้อมือเพชรหลายๆเส้นบ้าหล่นน้ำไปเลยค่ะสามสี่สามเส้นสามเส้นหลุดลงไปเลยไม่โดดค่ะยังไม่โดดทีเดียวไปเรียกเพื่อนก่อนบอกว่าเพื่อนเขาชื่อธนะใช่ไหมบอกธนะเธอช่วยลงไปงมให้ฉันหน่อยสิสร้อยข้อมือฉันหล่นไปในน้ำสามเส้นอย่าบอกว่าเจอธนะบอกว่าอุ้ยให้เราทำอย่างอื่นเถอะนะอย่าให้เราทำนี่เลยเราก็ความเสียดายของและตอนนั้นมีข่าวเพิ่งแบบว่าไอ้เจอไอ้ฆ่าหันศพอะที่เจอว่าเจอหัวเจอแขนเจออะไรเงี้ยแล้วยังไม่ครบขาดอีกอย่างนึงฉันก็ความเสียดายของฉันก็ลงไปดำเองเลยค่ะฉันก็หลับตาเพราะใส่คอนแทคเลนส์หลับตาแล้วมือคำ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 เจอค่ะสามเส้นเลยขาดไปเส้นหนึ่งจะอยู่ในน้ำตอนนี้อยู่ในน้ำอยู่หน้าบ้านอ่ะกูไปละเพราะอะไรไหมมันหกโมงกว่าหกโมงกว่าจะทุ่มแล้วฉันก็ต้องตัดใจหาไม่เจอเธอทำไงล่ะเจอแค่สองขาดไปหนึ่งกูไปขึ้นมาละสิเก็บไปละตรงนั้นน่ะจริงๆแล้วอันบางอย่างที่บอกมีเจ้าของเจ้าของวันหลังมาเล่าให้เราฟังได้อีกได้ไหมแม่เวลาไม่พอจริงขอบคุณมากมากขอบคุณค่ะรับปรุงจะลุงจิตกับขอบคุณนักลุงนะจ๊ะมามีอาทิตย์หน้าเราย้ายเวลาแล้วนะท่านผู้ชมครับเรามาเจอกันสามทุ่มครึ่งGMM 25วันนี้ให้ไปนอนเถอะฮะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เป็นไงฮะแชร์วันนี้เด็ดไหมเด็ดพอป่ะอ๋อยังไม่พอถ้าอยากจะเด็ดกว่านี้กด Subscribe GMM 25 Thailand ฮะ